รื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม Music and Traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอภรดลและพอลชูเกอร์สจะเป็นลม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้า EP 3 นะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพอเรื่อง Improvise ครับ Improvise ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าด้นสดครับด้นสดเอ้ยมันน่าจะมีคำที่ดีกว่านั้นนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า Improvise มันเป็นลักษณะของการเคลื่อนดนตรีหรือตัวโน้ตเอาจริงๆถ้าไม่ใช่พูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นการที่เราเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าใช่ใช่เพราะว่าคำว่า improvise ก็ใช้ในทางก็ทุกทางไม่ใช่แค่ทางดนตรีใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติเราเจอปัญหาในชีวิตที่สิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนประสบการณ์ไม่ได้อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทางเลือกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเทียบได้ไหมไม่แน่ใจอันนี้น่าคิดนะหมายถึงว่าเราขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยชุดประสบการณ์หรือชุดความรู้เนาะแต่ในบางสถานการณ์ที่ชีวิตเราต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่รสชาติในชีวิตแบบใหม่ความรู้สึกใหม่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะตอบสนองกับสิ่งนั้นยังไงในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อวิธีการที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นแต่การ improvise เนี่ยในความรู้สึกของผมคือว่ามันไม่ใช่แค่เราตอบสนองไปแบบทันทีทันใดแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการที่สังเกตปรากฏการณ์รอบข้างก่อนหรือเปล่าพอเห็นยังไงผมเห็นว่าทางในดนตรีก็ปอก็น่าจะเคยได้ยินว่าทุกคนที่เป็นนักดนตรีแล้วชอบแจ๊สก็เคยได้ยินว่าไมล์สเดวิสบอกว่าไม่มีความผิดพลาดไมล์สเดวิสเคยพูดว่าไม่ there's no mistakes ไม่มีความผิดพลาดความผิดพลาดก็แค่โอกาสที่จะไปทางใหม่ก็ในชีวิตด้วยเพราะถ้าเราไม่ได้กล้าเสี่ยงถ้าเราไม่ยอมกล้าไม่ยอมเสี่ยงว่าจะไปในทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ เราต้องกล้าที่จะผิดพลาดหรือล้มเหลวหรืออะไรในทางชีวิตและทางดนตรีถึงจะไปหาสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเงี้ยความกล้าแบบเนี้ยมันเรียกร้องอะไรมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับความรู้สึกนี้ไหมหมายความว่าการที่เราจะเสี่ยงแน่นอนล่ะเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าถูกเสมอไปหรือว่าไอ้ความล้มเหลวที่นั่นน่ะมันผมว่ามันต้องการยอมรับส่วนหนึ่งนะบางทีเราเล่นตัวโน้ตไปตัวโน้ตหนึ่งที่เรียกว่าคนละคีย์เลยเมื่อกี้เรา Improvise กันมานะครับใช่มีบางตัวโน้ตที่เรียกว่ามันไม่เข้ากันเลยมันเหมือนกับว่ามันจะกัดกันนะครับมันคีย์กันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความรู้สึกบางอย่างคือว่าเราจะหาวิธีปรับทูนยังไงให้มันเข้าไปในทิศทางเราจะใช้ตัวโน้ตตัวไหนเราจะใช้จังหวะแบบไหนผมไม่คิดว่าใครอยู่ในคีย์อะไรเราแค่แบบฟังแล้วก็ปรับแล้วก็ไปประมาณเนี้ยมันสนุกมันสนุกนะสนุกนะครับก็เมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องทางเลือกในชีวิตน่าสนใจมากๆเลยก็คืออยากจะถามพอต่อนั่นแหละว่าเวลาเราเจอสถานการณ์ที่เรียกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดฝันนะเราจะ improvise กับมันยังไงก็มีอีก phrase หนึ่งที่ขอจากภาษาอังกฤษที่บอกว่าปัญหาคือโอกาสใช่ไหมครับ like a problem is a problem is an opportunity problems are an opportunity ก็ผมเห็นในทางนี้ครับจริงๆทุกครั้งที่เราแบบเผชิญอะไรที่เราไม่แน่ใจว่าอะไรที่เราทำมันจะรอดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่จะไปทำอะไรใหม่ๆหรือถ้าเราแก้ปัญหาได้ก็นั่นเป็นโอกาสเหมือนกันจริงๆแล้วนักดนตรีแจ๊สแน่นอนแต่นักดนตรีในหลายแนวก็จะเข้าใจว่า improvisation เป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่แค่มันฟังดูแปลกเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าimprovisation ก็เป็นใช้ทางเลือกที่เราอาจจะไม่เคยเลือกมาก่อนหรือไปในทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนแต่ทำไมถึงเราฝึกได้เพราะว่าถ้าเราแบบชินแล้วกับความรู้สึกที่จะไปในทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนหรือชินแล้วกับเผชิญกับปัญหาหรือกล้าที่จะเล่นโน้ตผิดคีย์หรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ประสบการณ์นะเราได้แบบเรารู้จักความรู้สึกนี้อาจจะความกลัวไม่ได้คุ้มเราไม่ได้ท่วมเราเราเล่นกับมันได้ผมรู้สึกว่าเล่นกับใช้คำว่าเล่นกับความกลัวได้เล่นกับความกลัวได้นำความกลัวมาเป็นเพื่อนกับเราได้ประมาณนี้ผมเคยได้ยินประโยคนึงของไมค์ดิวิสเรียกว่าเป็นประโยคอมตะประโยคนึงนะที่บอกว่า don't play what you know play what you don't know เคยได้ยินไหมพอเคยได้ยินใช่คิดยังไงครับกับประโยคนี้มันก็ใกล้เคียงกับคำที่เขาบอกว่า there are no mistakes นะมันใกล้เคียงตรงที่ว่าสมมุติเรารู้ว่าคอร์ดนี้อาจจะเป็น G dominant chord เรารู้ว่ามันมีโน้ตอะไรแต่ถ้ามือโซโล่หรือมือเบสก็ได้ใครก็ได้เล่นโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนั้นที่เราเล่นมาทุกครั้งในที่ได้ยินคอร์ดนั้นก็อันนั้นที่เรารู้ใช่ไหมครับแต่ที่เราไม่รู้คือถ้าจะเล่น sharp 5 บนคอร์ดนั้นมันจะมีความมันจะ feel อะไรหรือจะอาจจะแค่นี้ผมคิดได้แค่นี้ตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมคิดได้แค่นี้ครับจริงๆ จริงๆการคุยเรื่องชีวิตกับการ improvise นี่ยากนะเพราะมันไม่มีคำตอบตายตัวมันอยู่ที่ว่าเราให้สิ่งไหนเป็นตัวนำในชีวิตของเราเราให้อะไรเป็นคุณค่าหมายความว่าการ improvise ของเราอยากจะให้ความหมายในเรื่องของการเล่าเรื่องเหรอสมมติว่าในภาษาดนตรีเราก็อยากจะนำพาผู้ฟังไปสู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราอยากจะพาเขาไปเหรอกับนักดนตรีคนหนึ่งนะครับอาจจะอยากพาทั้งผู้ฟังแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็วงดนตรีของเขาเองเนี่ยไปสู่ที่ที่เรียกว่าไม่มีใครเคยไปมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับอะไรผมได้ไอเดียจากนักวิทยาศาสตร์ผมไปอ่านการวิจัยที่เขาแบบให้คนเป็นนักดนตรีแจ๊สเป็นมืออาชีพกับนักดนตรีใหม่ๆลอง improvise ดูแล้วก็เขาจะใช้ EEG ที่แบบจะอัดคลื่นสมองคลื่นที่อัดคลื่นสมองแล้วเขาเห็นว่าเวลาแบบนักดนตรีใหม่ๆ improvise มันจะใช้ข้างขวาของสมอง right brain แต่เวลานักดนตรีที่มีประสบการณ์มากแล้วเป็นมืออาชีพเล่นเขาใช้ฟังสายไม่เหมือนกันทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าภาษาอยู่ในข้างสายนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพมีภาษาเยอะมาก แล้วภาษาที่เขามีเขาเอามาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นักดนตรีที่ไม่มีภาษาแค่แบบอาจจะเล่นเครื่องอาจจะใช้เครื่องได้อาจจะเล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้บันทึกภาษาดนตรีทฤษฎีดนตรีลูกดนตรีลูกเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้บันทึกในสมองเยอะก็เขาเล่นไม่ได้เขาเอามาใช้ในเพลงใหม่หรือ Improvise ใหม่ได้แต่นักดนตรีที่มีประสบการณ์มากอย่างนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพก็เขาเอามาใช้ภาษาที่มีอยู่แล้วในสถานการณ์ใหม่แล้วเขาเห็นว่าอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่านักดนตรีแจ๊สเคยพูดมาก่อนว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เล่นไปเรื่อยนะเวลาเขา Improvise ก็มีคนชื่อแกรี่บัสที่เป็นนักแซกโซโฟนเล่นอัลโตเขาไม่ชอบคำว่า Improvise เพราะว่าเขาเห็นว่าคนบางครั้งก็ดูถูกนักดนตรีแจ๊สเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้คำว่า spontaneous composition มากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามีภาษานะมีความหมายก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาเราพูดอย่างเนี้ยเราพูดคุยกันผมรู้ไหมว่าคำที่กำลังพูดอยู่มันมาจากไหนผมคิดผมมีเมนูไหมที่จะเลือกคำเอาคำนี้มาเอาคำนั้นมาไม่มีผมไม่เห็นว่ามันมาจากไหนมันมาเองมันอยู่ในสมองแต่ผมไม่เห็นมันออกมาธรรมชาติมันออกมาเองว้าวน่าสนใจเนาะน่าสนใจมากครับสิ่งที่พอพูดมาเรียกว่าผมอยากจะจบ EP นี้ตอนนี้เลย เรียกว่าเมื่อกี้ขอขยายความนิดนึงคำว่า spontaneous composition ก็คือแปลไปตรงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นการประพันธ์กันตอนนี้เลยก็แกรี่บัสก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าระดับโลกนะครับเขียนบทเพลงที่งดงามหลายๆเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงที่ชื่อว่า I Know the River เดี๋ยวจะลองหามาเปิดฟังให้ดูนะครับอยากจะถามปอด้วยครับว่าสำหรับปอ Improvise การ Improvise ในทั้งดนตรีกับในชีวิตคืออะไรครับแล้วก็เราฝึกได้ไหมเราเก่งขึ้นได้ไหมส่วนใหญ่เราจะมีแนวคิดทำนองคล้ายๆกันว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่าไอ้ส่วนที่ว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนี่แหละการที่เราจะมีทัศนะถึงเหตุการณ์หรือตัวโน้ตที่มันเกิดขึ้นนะครับการที่เราจะไม่ไปจัดมันว่ามันถูกหรือผิดมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสติผมว่าเรื่องนี้สำคัญการฝึก Improvise ก็คล้ายๆกับการฝึกสติฝึกสมาธิส่วนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะ let go ตัวโน้ตหรือภาษาออกมาได้ถ้าเราไม่ผ่อนคลายถ้าเราไม่รีแลกซ์การมีสติการมีสมาธิความรู้สึกที่ผ่อนคลายเป็นส่วนหนึ่งกับสภาวะแวดล้อมเราจะผ่อนคลายชีวิตของเราความรู้สึกของเรากับสภาพแวดล้อมได้เราก็ต้องยอมรับสภาพแวดล้อมนั้นก่อนผมมองว่าตรงนี้แหละคือการฝึกฝนการฝึกฝนชีวิตการฝึกฝนการเล่นดนตรีด้วยบางครั้งเราต้องไปเล่นดนตรีกับนักดนตรีที่เราไม่รู้จักเลยต่างชาติต่างภาษาต่างแนวดนตรีต่างบทเพลงแต่เราจะมีสติที่จะตอบสนองตัวโน้ตที่เราไม่รู้จักเหล่านั้นได้อย่างไรเราก็ต้องเชื่อใจเขาเชื่อมั่นในคนแปลกหน้าเชื่อใจในชีวิตเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมผ่อนคลายแล้วก็ let go ผมว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราต้องแบบปล่อยทุกอย่างเราต้องปล่อยสมมติเล่นกับนักดนตรีที่เราไม่รู้จักเราต้องแบบทิ้งความคิดที่เราอาจจะคิดว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าเขาจะ judge เราหรือเปล่าเราต้องปล่อยพวกนี้ทุกอย่างไม่งั้นมันจะไม่ฟรีมันจะไม่ improvise หรือว่าเรา judge เขาหรือเปล่าด้วยก็ใช่ทั้งสองใช่ทั้งจากทั้งสองด้านใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดบ้านในใจผมมาเสมอนะว่าอันดับแรกเลยทำสมาธิผ่อนคลายแล้วก็ let go แล้วพอคิดเห็นยังไงกับที่เออร์เน็ตโคลแมนเอาลูกชายอายุ7ขวบมาตีกลองให้กับวงผมไม่รู้จริงเหรอผมเพิ่งรู้ไม่เคยรู้มีรูปติดอยู่ที่ผนังร้านนอร์ทเกตเลยเออร์เน็ตโคลแมนเอาลูกชายอายุ7ขวบมาตีกลองเออร์เน็ตโคลแมนก็เป็นศิลปินมือแซกโซโฟนนะครับเล่นไวโอลินด้วยผมรู้ว่าโทนี่วิลเลียมส์ที่เป็นแบบมือกลองแจ๊สที่แบบเก่งมากๆก็เริ่มเล่นกับเออร์เน็ตโคลแมนตอนอายุประมาณ15อันนี้ผมรู้แต่ไม่เคยรู้ว่าลูกเขาเล่นด้วยตั้งแต่อายุ7ขวบใช่เอาลูกชายมาตีกลองแล้วก็แต่เออร์เน็ตโคลแมนเขาเป็นนักดนตรีแนวอวังการ์ดเนาะเรียกว่าอวังการ์ดก็คือดนตรีแนวที่เรียกว่าถ้าแปลตรงตัวก็คืออวังก็คือทหารแนวหน้าเรียกว่าที่ออกไปรบแล้วก็ตายก่อนศิลปินหรือนักดนตรีแนวอวังการ์ดก็คือเราคิดดนตรีแนวใหม่ๆออกมาที่แบบไม่มีคนฟังอ่ะคือทำออกไปแล้วก็ตายก่อนอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นแนวนักรบแดนหน้านะครับที่เรียกว่าประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับฟรีแจ๊สขึ้นมาจำนวนมากและผมเข้าใจว่าการที่เขาเอาลูกชายอายุ7ขวบมาเล่นดนตรี กับวงออร์เคสตราเนี่ยเพื่อที่อยากจะได้ภาษาใหม่ให้คนตอบสนองก็คือหมายความว่าถ้าลูกชายอาจจะมีชุดภาษาหนึ่งในเจเนอเรชันหนึ่งภาษาที่เขาริทึมบางอย่างที่มันอาจจะแรนดอมแล้วก็ดูซิว่าวงจะตอบสนองกับความแรนดอมจุดนั้นยังไงว่าแล้วก็คืออยากจะฟังพอ Improvise ฟลุตสั้นๆไม่รู้ Improvise จริงหรือเปล่าบางมันมีใช่มันมีเพลงเก่าๆวนขึ้นมาในหัวแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเรื่องนี้น่าคิดมากเลยนะบางครั้งเรา Improvise เราเล่นดนตรีผมก็คิดว่าโอเคเราพยายามที่จะ random ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอยาก express แต่ความเป็น musical มันเหมือนจะเรียกร้องโครงสร้างบางอย่างที่ให้มันตั้งอยู่ได้เหมือนกันหัวใจเราต้องเต้นเป็นจังหวะเลยถ้าหัวใจเราเต้นแบบแรนดอมมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมีริทึมบางอย่างในชีวิตโลกมันหมุนไปตามจังหวะกลางคืนกลางวันฤดูกาลนะครับถึงแม้ว่ามันจะแรนดอมแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดหรือโมเมนตัมอยู่ในนั้นด้วยโอ้วันนี้เราคุยกันแอบแตกมากนะครับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะครับก็เรียกว่าอาจจะโอ้โหมันพูดอะไรของมันกันวะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีแนวฟรีแจ๊สแล้วก็อยากจะเป็นอิสระจากชีวิตปอเป็นคนที่ทำให้ผมรู้ว่ามีฟรีแจ๊สผมไม่เคยได้ยินมาเมื่อก่อนจริงเหรอใช่ใช่ฟรีแจ๊สมันเป็นชื่อที่เราเรียกแนวดนตรีแนวหนึ่งจริงๆ Ornette Coleman ที่พูดถึงเมื่อกี้เขาทำอัลบั้มที่ชื่อว่าฟรีแจ๊สใช่ Ornette Coleman น่าจะเป็น1958หรือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คดูได้แต่ว่าใช่น่าจะเป็นOrnette Coleman สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของฟรีแจ๊สแต่มันมีคนหลายคนเหมือนกันEric Dolphyก็จองคอลเทรนด้วยใช่ฟรีแจ๊สก็นั่นแหละมันเป็นนักดนตรีแจ๊สที่เลือกที่จะไปในทาง Improvise เป็นพิเศษใช้แบบใช้โครงสร้างเพลงอาจจะน้อยลงใช้อะไรทฤษฎีดนตรีน้อยลงพยายามที่จะแบบขยายความหมายของคำว่าดนตรีจริงๆขยายความหมายของคำว่าแจ๊สเอาทุกอย่างเป็นดนตรีได้อย่างเสียงนกเสียงปลาเสียงนี่นั่นเอามาคิดใหม่เป็นดนตรีได้ไหมคือเราไม่อยากจะอยู่เราอยากจะสร้างภาษาใหม่เราอยากจะ create สิ่งใหม่ๆเราอยากจะสิ่งใหม่ที่ว่านี่ไม่ได้สิ่งใหม่ให้กับโลกนะแต่ว่ากับตัวของเราเองนะครับเราอยากจะข้ามข้อจำกัดเราอยากจะ express เรื่องซาวด์เรื่องเสียงเรื่องทำไมเราฟังเสียงหมาหอนทำไมเรารู้สึกถึงความรู้สึกของเขาได้อะเวลาเขาร้องทำไมเราเข้าใจลักษณะบางอย่างมันเป็นภาษาชุดหนึ่งที่เรียกว่ามันไม่ใช่อยู่ในภาษาปกติผมอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นพยายามจะเล่นให้ฟรีที่สุด พอเหอะเรียกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังอ่ะมันมีศิลปินคนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าน่าจะชื่อแอบเบะนะแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้ที่เขาเป่าแซกโซโฟนอัลโต้3 วัน 3 คืนไม่หยุด wow. นะครับเป่าจนเลือดออกจมูกแล้วก็เล่น Improvise อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาจุดหนึ่งที่ผมกำลังนึกถึงเปรียบเทียบกับโอเคมีใครคนหนึ่งพยายามจะนั่งสมาธิและอยากจะนั่งไปเรื่อยๆไม่กินข้าวกินน้ำจนกว่าเราจะเรียกว่าเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับศิลปินคนนี้พยายามจะทำแบบเดียวกันผมเคยได้ยินอัลบั้มนี้สั้นๆประมาณ5 นาทีตอนนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปปักกิ่งนะครับแต่ว่ามีศิลปินที่เขาเป็นเหมือนกับนักเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ใช้การแสดงการร่ายรำอ่ะแต่ว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์มากหมายถึงว่านำอัลบั้มของศิลปินจีนในยุคปฏิวัติแดงที่มีคนเขียนดนตรีที่มีบทความพูดคุยกับผีได้และเอาเพลงเหล่านี้มาเต้นรำที่ปักกิ่งนะครับโอ้โหคนที่เขาพยายามจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างนี่มันทุ่มเทอะนะครับแล้วผมก็จำซาวแซกโซโฟนของอัลโต้เขาได้นะจำคนที่เคยมาเล่นที่ท่าเบอิสอะไรชื่อเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันอะเล่นโซปราโนเขาชื่อคัตสึยะเรามีอัลบั้มของเขาสัก3 แผ่นเขาบอกว่าเขาเริ่มอาชีพเป็นนักดนตรีก็เล่นเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สอะไรเงี้ยแต่หลังๆเขาชอบคิดเรื่องปรัชญาหลังๆเขาทิ้งไอเดียของดนตรีที่เขาเคยคิดว่าเป็นดนตรีทิ้งให้หมดแล้วก็เล่นแบบฟรีมากบางเวลาเขาเล่นเพราะมากแต่เขาไม่ได้ใช้ไอเดียก็บางทีโน้ตมันหายไปเขาจะใช้เสียงมันออกจากที่อื่น ใช้เสียงลมหรือเสียงกอกเก๊กแต่เขาเล่นแบบธรรมชาติมากผมประทับใจมากจริงๆเราต้องแบบลงไปลึกๆข้างในคือขอแบบนำเสนอการวิจัยอีกชุดหนึ่งที่ผมเคยอ่านเรื่องมาเขาแบบไปดูนักดนตรีเวลา improvise ในพวก EEG อีกรอบหนึ่งดูแบบคลื่นสมองเขาเห็นว่าส่วนสมองที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนต้นเองแล้วก็การแบบวางแผนมันดับลงเวลาเรา improviseอะไรที่เป็น sense of self อะไรที่เป็นแบบเห็นตัวเองเหมือนในกระจกแล้วก็วางแผนแล้วก็ตามแผนที่เราวางเครือข่ายสมองหรือส่วนสมองที่แบบดูแลพวกนี้มันดับลงแล้วเราก็ไปในอีกทางหนึ่งเหมือนที่ Sonny Rollins เคยพูดว่าเวลาเขาแบบ improvise เขาไม่อยู่แล้วดนตรีออกมาเองเขาไม่อยู่แล้วสนุกจังเลยวันนี้คุยกันไม่รู้ท่านผู้ฟังสนุกกับเราด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่แต่ประเด็นคือว่าหลังจากที่เราได้เข้าใจความหมายได้พูดคุยถึงความหมายเห็นความเป็นไปได้มันได้สะท้อนพลังงานบางอย่างในใจเราออกมาว่ายังมีทางอื่นๆอีกเยอะนะที่เราสามารถที่จะข้ามข้อจำกัดหลายๆอย่างในชีวิตไปได้ในการเล่นดนตรีหรืออีกหลายๆเรื่องนะครับผมมองว่าบางทีการ improvise มันอยู่ที่ว่าเราใส่แว่นตาแว่นไหนมองในมุมไหนนะครับถ้าเรามองในมุมของความเป็นทฤษฎีมองในมุมของความงามสิ่งที่เราจะ improvise ไปมันก็จะตอบสนองสิ่งนั้นแต่ถ้าเรามองในมุมของ spiritual มองในมุมของจิตวิญญาณอิสระให้เสียงดนตรีแทนความหมายของผู้คนเรื่องของความเหลื่อมล้ำมองในเรื่องของคนชายขอบมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความเจ็บปวดของท้องทะเลความกว้างใหญ่ของจักรวาลให้ดนตรีแทนดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าสิ่งที่เราเล่นดนตรีออกไปมันก็จะแทนความหมายแตกต่างกันผมมองว่าวันนี้ดีใจได้มาเล่นดนตรีกับพออย่างนี้การ improvise มันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถทำให้เราไปปรับใช้ในชีวิตยังไงบ้างครับผมนึกถึงอะไรเล็กๆอาจจะฟังดูตลกที่ผมเคยแบบทำหรือบางทีโดยเฉพาะเวลาเราแบบเป็นวัยรุ่นเรารักษา image ของเราก็เราเลือกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแม่ซื้ออะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ยอมใส่แล้วอะไรประมาณนี้แต่พอโตขึ้นมาหน่อยผมเคยคิดแล้วก็เคยทำตามว่าโอเคมีคนให้เสื้อตัวนี้มาที่ผมไม่ชอบแต่ลองใส่เถอะดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเราแบบเดินออกไปในโลกกับเสื้อที่เราไม่ได้ที่เรารู้สึกไม่อันนี้ไม่ใช่ผมแต่จริงๆแล้วเป็นการ improvise แล้วคิดว่าเป็นทางที่ improvise ได้นะเพราะว่าหรือว่าเราตัดผมที่เราไม่ชอบตัดผมในทรงที่เราไม่ชอบหรือไปลองอะไรที่เราคิดว่าไม่ชอบมาลองอาหารลองกินอาหารที่ไม่เคยคิดว่าอันนี้ใช่เป็นความชอบของผมหรือรสที่ผมชอบหรืออะไรเงี้ยเทียบกับเล่นผิดโน้ตในดนตรีเราอาจจะรู้สึกว่ามันผิดแต่หลังจากที่ฟังมามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ผิดมันอาจจะแค่เป็นโอกาสที่จะไปทางใหม่แล้วก็เวลาโอเคสมมุติเราใส่เสื้อผ้าที่เราไม่ได้คิดที่เราคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่สไตล์ผมไม่ใช่อะไรที่ผมชอบเราได้ฟีดแบ็กจากโลกที่เปลี่ยนไปด้วยที่ไม่เหมือนเดิมแล้วฟีดแบ็กนั้นการสะท้อนนั้นมันมีผลมันเป็นเหมือนขยายโอกาสของเราขยาย opportunity ของเราผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันทำให้เราเติบโตขึ้นมันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันทำให้เราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในตอนเช้าตอนเย็นมันอาจจะผิดก็ได้สิ่งที่เราคิดว่ามันผิดในตอนเย็นตอนเช้ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกวิธีคิดมุมมองผ่านการ improvise ผ่านความหมายของการใช้ชีวิตวันนี้เราสองคนนะครับก็ได้มีโอกาสมาแชร์ทัศนะหนึ่งนะครับต้องขอบคุณพอมากๆที่ไม่เคยได้ยินข้อมูลวิจัยเหล่านี้มาก่อนผมชอบอ่านการวิจัยครับชอบอยู่แล้วชอบหาพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าวันนี้ EP ที่ 3 ชีวิตก็คือการ improvise นะครับดีใจที่ได้มาแชร์เรื่องราวดีใจที่ได้มาบอกเล่าก็อยากจะรู้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้ว improvise หรือการด้นสดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรก็วันนี้ไปไม่ตายเอาดาบหน้าเจอกันคราวหน้าครับเจอกันคราวหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับติดตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube ไทย PBS Podcast